การบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟมหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและปริญญาโทประจำปีการศึกษา2554สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง30มิถุนายนนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่023108670-1หรือ ru.ac.th/rugolf ในขณะนี้หาดใหญ่กลับมาสู่ภาวะปกติแล้วซึ่งจะมีดอกไม้ชนิดต่างๆที่เป็นดอกไม้เมืองหนาวมาจัดโชว์อยู่ตลอดเวลาครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับถ้าท่านยังไม่ทราบว่าจะไปที่ไหนขอเชิญที่หาดใหญ่ไอซ์โดมนะครับผมคิดว่าเร็วๆนี้พวกเราคงจะได้เห็นกันรายการใต้เบื้องพยุคลบาทในวันนี้นะคะมูลคันธีวิหารใหม่นี้สร้างโดยท่านอนาคริกธรรมปาลบุตรวิหารหลังนี้สร้างด้วยเงินส่วนตัวของท่านนะคะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยซึ่งมีหน้าที่หลักมาติดตามรับชมสารคดีที่จะทำให้คุณรักแผ่นดินไทยมากขึ้นกับรายการใต้เบื้องพยุคลบาทด่านตรงนี้เนี่ยเป็นด่านซึ่ง เรียกว่าด่านประเพณียังไม่ได้เป็นด่านสากลสำหรับเชียงคานนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่ข้ามไปข้ามมานี่ก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่ประชาชนชาวลาวก็ส่วนใหญ่ก็จะมาตอนเช้าซื้อสินค้าแล้วก็ตอนเย็นก็นำกลับโดยทางเรือกลับไปประเทศตัวเองครับศุลกรบ้านโคกไผ่นะครับเป็นด่านศุลกรเป็นด่านพรมแดนขึ้นอยู่กับด่านศุลกรเชียงคานนะครับกิจกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นก็คือทางด้านลาวเนี่ยจะใช้เป็นแพขนานยนต์โดยรถ10ล้อนะครับจะขึ้นแพขนานยนต์แล้วก็ข้ามมาโดยบรรทุกสินค้าต่างๆแล้วก็มารับสินค้าทางนี้บรรทุกกลับไปครับแล้วคือเรามีเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งจะอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้ข้อมูลอยู่ตลอดเวลาครับด่านศุลกรทั้ง2แห่งนะครับทั้งที่เชียงคานแล้วก็ทางปากชมเนี่ยก็ยินดีที่จะอำนวยความสะดวกด่านศุลกากรอำเภอท่าลี่สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทยลาวเปิดใช้เมื่อวันที่28ตุลาคม2547และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางการติดต่อสัญจรคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวของพี่น้องประชาชนชาวไทยและชาวลาวตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทยลาวแห่งนี้จึงเป็นสะพานเชื่อมต่อกับเส้นทางการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวระหว่างไทยลาวที่มีศักยภาพสูงอีกเส้นหนึ่งทีเดียวค่ะวันนี้จังหวัดเลยเดินหน้าพัฒนาอย่างเต็มรูปแบบมูลค่าการค้าระหว่างประเทศในแต่ละปีมีถึง 2,500 ถึง 3,000 ล้านบาทต่อปีและนี่คือบทพิสูจน์ที่แสดงให้เห็นเด่นชัดถึงศักยภาพของ3ด่านแห่งเมืองเลยการใต้เบื้องพยุคลบาทในวันนี้นะคะมูลคันธีวิหารใหม่นี้สร้างโดยท่านอนาคริกธรรมปาลบุตรวิหารหลังนี้สร้างด้วยเงินส่วนตัวของท่านนะคะกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยซึ่งมีหน้าที่หลักมาติดตามรับชมสารคดีที่จะทำให้คุณรักแผ่นดินไทยมากขึ้นกับรายการใต้เบื้องพยุคลบาทThank you.
got me singing like na 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 every day's like my eyeballs stuck on replay ครับก็ต้องเท้าความนิดนึงว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของจังหวัดเลยและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเนี่ยเราจะมีรอบการท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันของนักท่องเที่ยวโดยทั่วไปก็เริ่มตั้งแต่พอเข้าฤดูหนาว1ตุลาคมเนี่ยก็จะเปิดภูกระดึงทุกปีจะมีนักท่องเที่ยวมาร่วมพิธีเปิดและบวงสรวง Well, you done mean you bet I felt it I tried to beat you but you so hot that I melted I fell right through the cracks and now I'm trying to get back พอพ้นจากเดือนตุลาก็จะไปเปิดงานไม้ดอกเมืองหนาวปลายเดือนธันวาคมต่อเนื่องจนข้ามปีใหม่นะครับที่อำเภอภูเรือเป็นงานไม้ดอกเมืองหนาวที่ยิ่งใหญ่นะครับจัดมา20กว่าปีแล้วถัดจากนั้นก็จะเป็นนี่แหละครับงานดอกฝ้ายบานมะขามหวานเมืองเลยนะครับซึ่งจะมีทุกปีตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์ถึงวันที่9จากนั้นก็จะมีงานสำคัญต่อเนื่องมาอีกนะฮะมิถุนาต่อกรกฎาก็เป็นงานบุญหลวงที่รู้จักกันทั่วไปว่างานผีตาโขนที่อำเภอด่านซ้ายจากนั้นพอปลายกรกฎาก็จะเป็นงานออกพรรษาที่เชียงคานI'm trying to leave the memories of you behind I'm gonna be fine as soon as I get your picture right out of my mind I wanna feel the way you เรามีวัฒนธรรมตั้งแต่สืบทอดตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษอยากให้คนไทยด้วยกันร่วมอนุรักษ์นะคะแล้วก็ประเพณีบุญหลวงการเล่นผีตะโขนนะคะปีนี้จะตรงกับวันที่1 2 3กรกฎาคมนะคะซึ่งตรงกับศุกร์เสาร์อาทิตย์สามารถเช็คได้ตามอินเทอร์เน็ตค่ะอยากเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวชมวัฒนธรรมของคนไทยด้วยกันค่ะและหากท่านผู้ชมนะคะต้องการรับชมรายการซ้ำนะคะคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์eing.comค่ะและถ้าหากต้องการเสนอข้อมูลดีๆผ่านทางรายการติดต่อมาที่อิงอิงได้ที่022748296นะคะพบกับสารคดีที่จะทำให้คุณรักแผ่นดินไทยมากขึ้นกับรายการใต้เบื้องพยุคลบาทสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ